ปัญหาของประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยทำได้หรือไม่ได้แต่กลับกลายเป็นเรื่องของการตัดสินใจของประเทศว่าเราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำจะเลือกจะทำหรือไม่ทำหรือจะเลือกจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรใช่ไหมใช่ครับเอกชนสนใจแค่ไหนเพราะว่าถ้าพูดถึงเงินเนี่ยถ้าเอกชนสนใจเอกชนก็พร้อมจะลงทุนครับถ้ารัฐส่งเสริมมันก็จะไปได้เหมือนกับรถ EV เมื่ออะไรต่างๆที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ครับหรือ Solar Energy ที่เราเห็นอยู่หลายสิบปีก่อนก็บอกแพงเกินไปแต่พอลงทำจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้นี่ครับมันก็ไม่เหลือบากว่าแรงประเทศไทยนะครับถ้าเอกชนสนใจรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนไปได้ไหมไปได้ครับทุกวันนี้ผมคิดว่าเพลเยอร์หลักเนี่ยสุดท้ายแล้วจะเป็นเอกชนนะครับไม่ว่าอุตสาหกรรมอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเฟืองแรกเนี่ยต้องมาจากรัฐบาลอยู่แล้วถูกไหมครับถูกต้องพอมาดูในอุตสาหกรรมอวกาศเนี่ยเราจะเห็นว่าเอกชนผู้เล่นเนี่ยน้อยมากนะครับมัน make sense มากๆนะครับเพราะว่าเขาทำแล้วเนี่ยเขาจะไปขายใครเอกชนรู้เป็นพ่อค้าอยู่แล้วนะครับเขาเข้าใจตลาดดีมากว่าของที่ทำมาเนี่ยเขาจะขายใครเพราะฉะนั้นเขามองออกว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่4 the rest of the world ไม่มีแรงจูงใจพอที่จะมาลงทุนถูกต้องครับเพราะว่าในเม็ดเงินมหาศาลความทุ่มเทที่ลงไปเนี่ยกับกำไรที่จะได้มาในระยะยาวเนี่ยแต่ต้องเห็นภาพอนาคตไงถ้าเขาเห็นแม้กระทั่งอย่างกรณีแลนด์บริดจ์ที่เราไปชวนต่างชาติมาผมเห็นเอกสารรัฐบาลบอก payback period เนี่ยคือคุ้มทุนเนี่ยจุดคุ้มทุนโน่นนะ 30-40 ปีข้างหน้านะก็ยังมีคนสนใจรัฐบาลว่าอย่างนั้นซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าเรื่องเศรษฐกิจอวกาศมองเห็นข้างหน้าว่า20ปี30ปีก็ไม่เป็นไรขอให้รู้ว่ามันมีแนวทางที่ชัดเจนมีแนวทางที่ชัดเจนใช่ไหมใช่ครับแต่ทุกวันนี้พอมันไม่มีเนี่ยเอกชนก็ลังเลที่จะลงทุนนะครับผมคิดว่าไม่ต้องเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ได้เป็นชาวบ้านแบบเราๆก็ได้นะครับถามว่าถ้าเรามีเงินเราจะทำไหมผมว่าหลายคนก็ลังเลนะครับใช่เพราะไม่รู้ว่าจะได้กลับอะไรกลับคืนมาแล้วเมื่อไหร่นะครับแต่ว่ารัฐบาลจะสามารถเป็นเฟืองตัวแรกได้ต่อเมื่อรัฐบาลก็ต้องมีคนที่เก่งที่จะมองไปอนาคตได้ด้วยมันไม่ใช่เพียงแค่มีเป็นรัฐบาลนะรัฐบาลจะเอาคนเก่งที่ไหนมาคิดเรื่องพวกนี้ผมว่ามีนักคิดเยอะมากนะครับแล้วก็คนเก่งเนี่ยเยอะมากแต่ประเทศไทยมีนะประเทศใดมีนะครับแต่ว่าพอทุกอย่างมันไม่ชัดเจนนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาแบบคิดมาแล้วนะครับเราก็เลยไม่สามารถดึงศักยภาพของคนเก่งๆเราเนี่ยให้มาช่วยงานเราได้นะครับอย่างเรื่องเศรษฐกิจอวกาศเมื่อกี้นะครับสมมติถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยการันตีนะครับบอกว่าต่อไปเนี้ยรัฐบาลเนี่ยจะเป็นลูกค้าจากนี้ไปอีก25ปีเลยเราจะมีดาวเทียมปีละ10ดวงสมมติเราจะใช้เงิน100,000ล้านบาทไม่ต้อง100,000ล้านบาทก็ได้ครับ10,000ล้านบาทเอาแค่10,000ก่อนนะเอาแค่10,000นะครับเอา50ปีเลยก็ได้10,000ล้าน50ปีคือ500,000ล้าน500,000ล้านประกาศว่าเราจะเป็นลูกค้าใครก็ได้ทําดาวเทียมตามสเปคที่รัฐบาลต้องการเนี่ยเรามีเงิน1ล้านบาทเพื่อสิ่งนี้และจะมีติดต่อกันต่อเนื่อง50ปีเนี่ยเกิดทันทีเลยนะครับจะมีบริษัทเอกชนเนี่ยออกมากันเต็มเลยนะครับทำดาวเทียมทำชิ้นส่วนยานอวกาศมาขายรัฐบาลแล้วเอกชนเขารู้ไหมว่าเขาซื้อไปแล้วเขาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคนที่ใช้ประโยชน์นี่คือรัฐนะครับรัฐเนี่ยจะเป็นคนออกแบบว่ารัฐบาลอยากได้ดาวเทียมที่ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นดูน้ำท่วมต้องการดาวเทียมที่ดู PM 2.5 ต้องการดาวเทียมที่ดูไฟป่าอินเทอร์เน็ตล่ะ Starlink แบบนั้นล่ะหรืออย่างนั้นก็ได้นะครับดาวเทียมสื่อสารความเร็วสูงถ้าใครทำได้เราพร้อมซื้อในงบที่เรามีปีละ10,000ล้านบาทผมว่าคนเก่งๆจะรวมตัวกันแล้วมันก็จะเกิดสตาร์ทอัพเกิดกลุ่มเล็กๆย่อยๆที่จะลงมาทางนี้ไอ้10,000ล้านบาทต่อปีสำหรับรัฐบาลไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเพราะว่าเงินไปทำอะไรต่ออะไรมากมายที่เกินหมื่นล้านที่หายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยใช่ครับ